เรื่องไม่เข้าเวลาดูหนังและภาพไม่ชัดแถมยังคอยมีโฆษณามากวนใจวันนี้ผมมีโปรดีๆมาแนะนำซึ่งนั่นก็คือ Netflix Premium โดยทีมงาน NF Theater ในราคาเริ่มต้นเพียงแค่139 บาทจากปกติ419 บาทต่อเดือนมีทั้งหนังและซีรีส์ให้รับชมมากกว่า100 เรื่องมีทั้งซีรีส์ไทยรายการทีวีสารคดีรวมถึงอนิเมะสุดมันรองรับทุกแพลตฟอร์มทุกระบบสามารถรับชมได้ตลอดเวลาโดยที่ประวัติการดูไม่หายแถมยังมีวิธีการสมัครที่ง่ายมากๆมาคนเดียวก็สมัครได้โดยแค่ใช้ ID ไลน์อย่างเดียวการันตีผู้ใช้งานทิ้งมากกว่า 250,000 แอคเคาท์สำหรับเพื่อนๆที่เข้ามาเป็นสมาชิกยังสามารถเข้าร่วมชิงรางวัล 50,000 บาททุกสิ้นเดือนจากกิจกรรม Event Theater ใครที่กำลังมองหาบริการดีๆที่ไว้ใจได้ไม่ลอยแพลูกค้าสามารถสแกนได้ตรงนี้เลยแล้วอย่าลืมมาเป็นสมาชิกเดียวกันกับพวกเรานะครับ NF Theaterสวัสดีครับกลับมาพบกับผมอีกแล้วนะครับแอดมินอ้วนน้อยวันนี้นะครับผมมีภาพยนตร์ดราม่าระทึกขวัญเรื่องหนึ่งจะมาเล่าให้ฟังครับโดยที่มันจะเป็นเรื่องราวของแซมนายหน้าค้าสัตว์เลี้ยงที่กำลังคอยมองหาผู้หญิงหน้าตาดีที่มีปัญหาทางด้านการเงินก่อนที่เขาจะเข้าไปเสนอให้พวกเธอมาเป็นสัตว์เลี้ยงของพวกคนรวยโดยที่พวกเธอจะได้รับค่าจ้างอย่างงามในครั้งนี้แซมได้รับการติดต่อมาจากฟิลิปชายผู้มั่งคั่งให้มาหาสัตว์เลี้ยงไปแทนน้องหมาของเขาที่เพิ่งจะตายไปมันมีชื่อว่าทาร่าและเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดสำหรับเขาครั้งนี้ฟิลิปได้บอกกับแซมว่าเขาต้องการสัตว์เลี้ยงตัวใหม่ที่เป็นผู้หญิงหน้าตาน่ารักและนิสัยดีฟิลิปนั้นเชื่อมาตลอดว่าความสัมพันธ์ระหว่างคนกับสัตว์นั้นเป็นความผูกพันอย่างแท้จริงและไม่มีอะไรมาขวางกั้นได้สัตว์ที่ถูกเลี้ยงดูมาเป็นอย่างดีจะรักและซื่อสัตย์กับเจ้านายของมันครั้งนี้ฟิลิปจึงอยากพิสูจน์ความจริงตรงนั้นว่าถ้าเกิดเขาเอาคนจริงๆมาเลี้ยงจะเป็นยังไงบ้างแซมจึงได้พาตัวฟิลิปไปที่สถานที่ลับแห่งหนึ่งซึ่งที่นั่นเต็มไปด้วยกรงหมาจำนวนมากมายแต่เมื่อฟิลิปเดินต่อไปเรื่อยๆเขาก็ได้พบกับกรงขนาดใหญ่โดยมีหญิงสาวที่นอนเปลือยกายอยู่ภายในนั้นแซมได้แนะนำให้ฟิลิปเอาตัวผู้หญิงคนนี้ไปลองเลี้ยงดูก่อนแต่ถ้าว่าฟิลิปก็ปฏิเสธเพราะเธอดูท่าทางจะดุร้ายเมื่อสังเกตดูแขนของเธอดีๆจะเห็นได้ว่ามันเต็มไปด้วยรอยฉีดยาสัตว์ตัวนี้กำลังป่วยและเขาไม่สามารถเลี้ยงดูเธอได้จากนั้นภาพก็ตัดมาที่หญิงสาวคนหนึ่งที่เธอมีชื่อว่ามารีซึ่งเธอได้รับข่าวร้ายจากสัตวแพทย์ว่าแมวของเธอตายแล้วสาเหตุมาจากกะโหลกศีรษะของมันได้รับการกระทบกระเทือนอย่างรุนแรงซึ่งนั่นก็เป็นฝีมือของแฟนที่ไม่เอาไหนของมารีมารีนั้นเสียใจมากเพราะแมวเป็นสิ่งเดียวที่พอจะทำให้เธอยิ้มได้บ้างในชีวิตสุดประสบของเธอหลังจากที่สูญเสียแมวไปแล้วมารีก็ได้ไปขายดอกไม้ที่ตลาดจนทำให้เธอได้บังเอิญเจอกับแซมเข้าทันทีที่แซมได้เห็นมารีเขาก็พูดกับตัวเองว่าฟิลิปน่าจะได้สัตว์เลี้ยงที่เขากำลังต้องการแล้วมารีนั้นสวยฉลาดและไม่ขี้โมโหและที่สำคัญที่สุดเธอมีฐานะไม่ค่อยจะดีนักแต่ทว่าฟิลิปเองก็ต้องการสัตว์เลี้ยงที่เต็มใจเขาจึงต้องเข้าไปเอาชนะใจมารีด้วยตัวของเขาเองวันต่อมาฟิลิปได้แอบตามดูกิจวัตรประจำวันของมารีจนทำให้เขารู้ความจริงว่าร่างกายของมารีแข็งแรงมากเพราะเธอวิ่งออกกำลังกายอยู่เป็นประจำซึ่งนั่นตรงกับสเปคของเขาฟิลิปได้แกล้งเข้าไปตีสนิทกับมารีด้วยการเข้าไปขอซื้อดอกไม้จากเธอเขาจ่ายเงินให้กับมารีแล้วบอกเธอว่าเขาไม่ต้องการเงินทอนซึ่งนั่นก็ทำให้มารีดีใจมากเพราะเธอกำลังเดือดร้อนเรื่องเงินฟิลิปจึงได้ถือโอกาสตีสนิทกับมารีด้วยการถามเธอว่าทำไมมารีดูเศร้าจังมารีก็เลยบอกความจริงกับฟิลิปว่าแมวของเธอเพิ่งจะตายไปซึ่งนั่นทำให้เธอเสียใจมากจนไม่เป็นอันกินอันนอนฟิลิปที่ได้ยินแบบนั้นก็เลยบอกมารีว่าเราเหมือนกันเพราะว่าหมาที่รักที่สุดของเขาเพิ่งจะตายไปเมื่อไม่กี่วันก่อนมารีที่ได้ยินแบบนั้นก็รู้สึกเห็นอกเห็นใจฟิลิปขึ้นมาฟิลิปจึงได้ชักชวนมารีไปทานมื้อค่ำกับเขาเพื่อที่จะได้คุยกันต่อหลังจากที่ขายดอกไม้เรียบร้อยแล้วมารีก็เดินกลับมาที่ห้องของเธอสังเกตเห็นใบแจ้งหนี้ค่าห้องที่ถูกนำมาวางเอาไว้หากสิ้นเดือนนี้เธอไม่ชำระค่าห้องที่ค้างอยู่เธอจะต้องย้ายออกไปในตอนนี้มารียังไม่รู้เลยว่าเธอจะเอาเงินจากไหนมาจ่ายค่าห้องเพราะเธอใช้เงินเก็บของเธอทั้งหมดในการรักษาแมวของเธอไปแล้วและมารียังคงค้างค่าใช้จ่ายกับทางโรงพยาบาลเธอไม่มีเงินไปจ่ายเขาก็เลยไม่สามารถรับศพแมวมาฝังได้เมื่อตัดพ้อชีวิตตัวเองเรียบร้อยแล้วมารีก็ได้เดินทางไปพบกับฟิลิปเธอได้เล่าให้ฟิลิปฟังว่าเธอเสียค่าใช้จ่ายในการรักษาแมวของเธอจนทำให้เธอแทบสิ้นเนื้อประดาตัวแต่ทว่าแมวของเธอก็ยังตายอยู่ดีตอนนี้เธอกำลังถูกไล่ออกจากห้องพักส่วนศพแมวที่รักของเธอก็ต้องถูกทิ้งเอาไว้ที่โรงพยาบาลเพราะว่าไม่มีเงินไปจ่ายเขาฟิลิปที่ได้ยินแบบนั้นจึงได้เซ็นเช็ค $1,000 กับมารีโดยเขาบอกกับเธอว่าเขาให้เธอโดยที่ไม่ต้องมีข้อแลกเปลี่ยน
ซึ่งนั่นก็ทำให้มารีตกใจมากที่จู่ๆเขาก็เปหนักให้กับเธอขนาดนี้มารีได้ลุกขึ้นแล้วเอาหัวไปนอนหนุนตักของฟิลิปซึ่งฟิลิปก็ได้ป้อนไอศกรีมให้กับเธอพางลูบหัวของมารีไปด้วยทำให้มารีรับรู้ได้ถึงความอบอุ่นที่ถ่ายทอดผ่านมือของเขาและเธอรู้สึกดีกับเซฟโซนตรงนี้เป็นอย่างมากจากนั้นภาพก็ตัดมาที่ปารีที่ได้พาตัวนิกกี้แฟนสาวของเขาเดินทางมาหาชาวซึ่งชาวนั้นเป็นเพื่อนสนิทกันกับฟิลิปและมีเบื้องหลังเป็นนักค้ามนุษย์ปารีนั้นติดเงินชาวอยู่$20,000และก็ต้องการยืมอีก20,000โดยที่เขาเสนอขายไตข้างหนึ่งของเขาเพื่อใช้หนี้แต่ทว่าชาวก็ปฏิเสธเมื่อเขาได้เห็นว่านิกกี้มีหน้าตาที่สะสวยชาวได้ยื่นข้อเสนอให้กับปารีว่าเขาจะต้องทิ้งนิกกี้เอาไว้ที่นี่1เดือนเพื่อแลกกับจำนวนเงินที่ปารีต้องการและหากปารีสามารถนำเงินมาคืนเขาได้สำเร็จปารีค่อยมารับตัวนิกกี้กลับไปปารีที่เห็นแบบนั้นจึงได้พยายามเกลี้ยกล่อมนิกกี้จนในที่สุดนิกกี้ก็ยอมสัญญาเป็นสัตว์เลี้ยงให้กับชาวหลังจากที่การสัญญาเสร็จล่วงไปแล้วนิกกี้ก็ถูกฉีกเสื้อผ้าออกแล้วเอาโซ่มาล่ามใส่คอเธอทันทีทางด้านของฟิลิปเขาก็ได้ไปส่งเมียขึ้นเครื่องบินเพื่อไปเที่ยวหลังจากนั้นเขาก็ได้แวะไปหามารีที่ตลาดเหมือนเดิมมารีจึงได้ชักชวนฟิลิปไปที่บ้านของเธอเพื่อช่วยฝังแมวซึ่งเธอได้เอาเช็คที่ได้มาจากฟิลิปไปไถตัวแมวของเธอคืนมาในคืนนั้นในขณะที่มารีกำลังนอนพักผ่อนอยู่นั้นแฟนหนุ่มของเธอก็ได้โทรมาง้อขอคืนดีมารีแต่ทว่ามารีก็ปฏิเสธเขาไปเพราะทำใจยอมรับไม่ได้เธอบอกเลิกเขาเพราะเขาเป็นสาเหตุที่ทำให้แมวของเธอต้องตายเช้าวันต่อมาฟิลิปได้ส่งตัวคนขับรถที่มีชื่อว่าเจมส์ไปรับตัวมารีเพื่อเดินทางมาเยี่ยมชมคฤหาสน์ของเขาทำให้มารีรู้สึกตื่นตาตื่นใจกับคฤหาสน์ของฟิลิปมากๆฟิลิปได้พาตัวมารีไปทำความรู้จักกับริตต้าที่เป็นแม่บ้านแต่ทว่าริตต้ากลับส่งสายตาเขม่นใส่มารีเหมือนกับว่าเธอไม่ค่อยชอบให้ใครแปลกหน้ามายุ่งยากกับเจ้านายของเธอในความเป็นจริงแล้วฟิลิปได้ชักชวนมารีมาฝังศพแมวของเธอที่นี่ก่อนที่เขาจะกล่าวคำอำลาให้กับแมวของเธอและหมาของเขาอย่างสุดซึ้งซึ่งนั่นก็ทำให้มารีร้องไห้โฮออกมาจนหยุดไม่ได้หลังจากนั้นทั้งคู่ก็มารับประทานอาหารร่วมกันมารีได้สารภาพตามตรงกับฟิลิปว่าเธอมีความสุขมากๆทุกครั้งที่ได้อยู่ใกล้ฟิลิปฟิลิปจึงได้เอ่ยปากชมมารีว่าเธอดูนิสัยดีอีกทั้งยังแข็งแรงและดูเป็นคนที่เชื่อฟังง่ายก่อนที่เขาจะช็อกความรู้สึกของมารีด้วยการบอกกับเธอว่าเขาอยากให้เธอลองมาสวมบทบาทเป็นสัตว์เลี้ยงของเขา2วันโดยที่เขามีค่าตอบแทนให้วันละ $10,000หน้าที่ของมารีก็ไม่มีอะไรมากก็แค่กลายเป็นสัตว์ตัวหนึ่งเธอจะไม่ได้สวมใส่เสื้อผ้าและต้องรับฟังคำสั่งจากเขาเท่านั้นแต่เธอว่ามารีกับช็อกกับใส่ฟิลิปด้วยการตอบตกลงทันทีเธอบอกกับฟิลิปว่าในตอนนี้เรื่องเงินกลายเป็นเรื่องรองไปซะแล้วเธอจะยอมเป็นอะไรก็ได้ขอเพียงได้อยู่ใกล้กับฟิลิปเท่านั้นฟิลิปได้นำปลอกคอไฟฟ้ามาสวมให้กับมารีซึ่งมันจะถูกใช้ก็ต่อเมื่อเขารู้สึกว่ามารีไม่เชื่อฟังเขามารีจึงได้ถามตามตรงกับฟิลิปว่าเขาจะมีอะไรกับเธอหรือเปล่าฟิลิปจึงได้บอกว่าเขาไม่สามารถมีอะไรกับสัตว์เลี้ยงของเขาได้จากนั้นฟิลิปก็จับเธอแก้ผ้าและตั้งชื่อใหม่ให้เธอว่าจีจี้ฟิลิปได้บอกกับมารีว่าตั้งแต่นี้ต่อไปเธอจะต้องคานสีขาเท่านั้นและทำได้แค่พยักหน้าเท่านั้นห้ามพูดจาออกมาจากนั้นฟิลิปก็เริ่มฝึกมารีด้วยการจูงเธอไปรอบบ้านให้เธอวิ่งตามคำสั่งของเขาและคาบกิ่งไม้มาเธอจะต้องขับถ่ายในที่เตรียมเอาไว้สำหรับสุนัขและดำรงชีวิตในแต่ละวันด้วยการกินอาหารเม็ดเท่านั้นซึ่งลิตต้าที่เห็นภาพนั้นด้วยตาตัวเองก็อดเวทนามารีไม่ได้จากนั้นฟิลิปก็พาตัวมารีไปขังเอาไว้ในกรงเพื่อให้เธอนอนหลับก่อนที่อีกไม่กี่ชั่วโมงต่อมาเขาจะช็อตไฟฟ้าปลุกเธอซึ่งนั่นสร้างความไม่พอใจให้กับมารีเป็นอย่างมากเมื่อเห็นมารีชักสีหน้าใส่เขาฟิลิปจึงได้ถามมารีว่าเป็นยังไงบ้างมารีจึงได้ตอบตามตรงว่าเธอโคตรจะทรมานเธออยากกลับบ้านและก็ไม่รู้ว่าจะต้องทนอยู่ในสภาพที่น่าอับอายขนาดนี้ไปจนถึงตอนไหนกันฟิลิปที่ได้ยินแบบนั้นก็เลยบอกให้มารีกลับบ้านได้เลยเขาจะให้เจมส์ขับรถไปส่งเธอโดยที่ไม่ต้องการเงินคืนแม้แต่บาทเดียวมารีที่ไม่อยากให้ฟิลิปผิดหวังในตัวของเธอจึงได้ยอมอยู่ต่อจากนั้นภาพก็ตัดมาที่ชาวที่กำลังฝึกนิกกี้อย่างขยันขันแข็งและดูเหมือนว่านิกกี้จะชอบและจะเชื่องกับชาวเป็นพิเศษเช้าวันต่อมามารีถูกช็อตด้วยไฟฟ้าจนสะดุ้งตัวตื่นขึ้นฟิลิปเรียกตัวเธอเอาไปดูดาวว่ากล่าวเรื่องที่เธอถ่ายเรี่ยราดลิตต้าที่เข้ามาทำความสะอาดแล้วได้เห็นว่ามารีนอนจมกองขี้จึงทำให้เธอรู้สึกขดหูใจอยู่ไม่น้อยแต่ทว่าเธอก็ช่วยอะไรมารีไม่ได้วันนี้ชาวที่เป็นเพื่อนสนิทของฟิลิปได้แวะมาเยี่ยมเขาที่บ้านทันทีที่ชาวได้เห็นมารีเขาก็ต้องตกใจมากที่สัตว์เลี้ยงของฟิลิปนั้นเข้าขั้นที่เรียกได้ว่าสมบูรณ์แบบเธอทั้งสวยผิวพรรณดีฉลาดแถมยังมีร่างกายที่สมบูรณ์ชาวได้บอกกับฟิลิปว่าเขาก็เลี้ยงไว้ตัวหนึ่งที่มีชื่อว่านิกกี้ก่อนที่ชาวจะชักชวนฟิลิปให้ไปที่บ้านเพื่อให้หมาของพวกเขาแข่งกัน
เจ้าได้ถามกับฟิลิปว่าสัตว์เลี้ยงของนายวิ่งได้เร็วแค่ไหนฟิลิปก็เลยบอกว่าเขาเองก็ยังไม่เคยลองเหมือนกันว่าแล้วเจ้ากับฟิลิปก็ได้พาตัวมารีไปทำการทดสอบด้วยการสั่งให้เธอวิ่งไล่ตามรถยนต์ซึ่งแน่นอนว่ามารีที่วิ่งเป็นประจำอยู่แล้วสามารถทำได้อย่างดีจนทำให้เจ้านั้นถึงกับอึ้งทึ่งเสียวในความสามารถของเธอเจ้าได้ถามกับฟิลิปว่าสัตว์เลี้ยงตัวนี้ของเขาขายเท่าไหร่เขายินดีที่จะจ่ายให้ฟิลิปไม่อั้นเท่าที่ฟิลิปต้องการฟิลิปจึงได้บอกกับชาวว่าสัตว์เลี้ยงตัวนี้ของเขาไม่ได้มีเอาไว้ขายเมื่อชาวจากไปแล้วฟิลิปก็พาตัวมารีกับเข้าบ้านเขาสั่งให้เธอไปแต่งเนื้อแต่งตัวซับครบกำหนดสัญญาแล้วตอนนี้เธอจะได้ไปจากที่นี่พร้อมกับเงิน $20,000ก่อนที่จะจากการฟิลิปได้ยื่นสัญญาอันนึงให้กับมารีซึ่งเป็นสัญญาสัตว์เลี้ยงในระยะเวลา6 เดือนเต็มเขาให้เวลามารีเก็บเอาไปคิด1 อาทิตย์ซึ่งถ้ามารีไม่กลับมาที่นี่พวกเราก็ยังคงเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันตลอดไปแต่ครั้งนี้ถ้าหากมารีกลับมาเธอก็จะถูกตีตาว่าเป็นสัตว์เลี้ยงที่มีเจ้าของหลังจากนั้นฟิลิปก็บอกให้มารีจูบเท้าเขาเพื่อบอกลาซึ่งมารีก็ยอมทำตามแต่โดยดีก่อนที่เธอจะออกจากบ้านของฟิลิปมาแต่เมื่อมารีกลับมาถึงที่ห้องเธอก็ได้พบกับแฟนเก่าที่เธอบอกเลิกไปแล้วมารอคอยเธออยู่ที่ห้องมีหนำซ้ำแฟนของเธอยังเอาเงินที่เธอซ่อนเอาไว้ไปใช้ทั้งหมดซึ่งนั่นทำให้มารีไม่พอใจมากจนต้องหนีไปเปิดโรงแรมนอนวันต่อมามารียังคงไปขายดอกไม้ตามปกติแต่เธอก็ถูกแฟนเก่าของเธอตามคุกคามอยู่ไม่เว้นแม้แต่ละวันความเบื่อหน่ายกับชีวิตสุดบัดซบของเธอจึงทำให้มารีตัดสินใจที่จะกลับไปเป็นสัตว์เลี้ยงของฟิลิปตามเดิมมารีได้เอาเอกสารสัญญาของฟิลิปยื่นให้กับเจมส์ที่เป็นคนขับรถก่อนที่เจมส์จะสั่งให้เธอถอดเสื้อผ้าและสวมปลอกคอจากนั้นเจมส์ก็พาตัวมารีไปหาชายแปลกหน้า2 คนเธอได้รับป้ายมาติดที่หูและอีกป้ายนึงเป็นของฟิลิปที่เป็นเจ้าของของเธอก่อนที่มารีจะถูกพวกเขาจับตีตาด้วยเหล็กร้อนๆเป็นสัญลักษณ์รูปตัวพีหลังจากนั้นฟิลิปก็ใช้เวลาแทบทั้งวันอยู่กับมารีทั้งฝึกเธออ่านนิทานให้เธอฟังร้องเพลงให้เธอฟังอีกทั้งยังพาเธอไปเที่ยวชายหาดในบางโอกาสอีกด้วยซึ่งนั่นก็ทำให้มารีพึงพอใจมากถึงแม้ว่าเธอจะต้องอยู่ในสภาพของสัตว์เลี้ยงก็ตามฟิลิปนั้นรู้สึกได้ว่าในตอนนี้มารีเริ่มใกล้เคียงคำว่าสัตว์เลี้ยงของเขามากขึ้นทุกทีหลังจากนั้นฟิลิปก็ได้พาตัวมารีไปเจอกันกับชาวซึ่งพวกเขาได้มารวมตัวกันที่สมาคมแห่งหนึ่งที่เป็นบ้านของไมเคิลโดยที่เศรษฐีแต่ละคนจะมีสัตว์เลี้ยงมนุษย์เป็นของตัวเองซึ่งในครั้งนี้ชาวที่เริ่มรู้สึกเบื่อในตัวของนิกกี้จึงได้พาตัวเธอมาขายหรือแลกเปลี่ยนกับสัตว์เลี้ยงของคนอื่นชาวได้ท้าแข่งสัตว์เลี้ยงกับฟิลิปด้วยการให้นิกกี้กับมารีวิ่งแข่งกันเป็นคาบกิ่งไม้แต่ผลที่ได้ก็คือมารีชนะตลอดเพราะว่าเธอแข็งแรงมากยิ่งทุกคนได้เห็นผลตรวจสุขภาพของมารีพวกเขาก็ต่างกันหมายตามารีเป็นจำนวนมากแต่ถ้าว่าฟิลิปก็ยังยืนยันคำเดิมว่าเขาไม่คิดจะขายมารีไมเคิลที่เป็นเจ้าของบ้านได้พาฟิลิปเดินไปดูสัตว์เลี้ยงที่เป็นผู้ชายและพบว่าพวกเขาบางคนถูกทารุณกรรมอย่างรุนแรงไมเคิลจึงได้บอกกับฟิลิปว่าสัตว์เลี้ยงที่ไม่เชื่องก็จะต้องโดนแบบนี้หลังจากนั้นงานเลี้ยงในช่วงกลางคืนจึงได้เริ่มต้นขึ้นฟิลิปได้พาตัวมารีสัตว์เลี้ยงของเขาไปเข้าร่วมงานนี้ด้วยแต่เขาได้บังเอิญทำป้ายความเป็นเจ้าของของมารีตกและคนที่เดินตามเอามาเก็บไปได้ก็คือชาวเช้าวันต่อมาในขณะที่ฟิลิปกำลังจะพาตัวมารีกลับบ้านได้มีผู้หญิงคนนึงร้องไห้ขอความช่วยเหลือจากเขาเธอบอกว่าเธอต้องการตัวมารีและต้องการหัวใจของมารีเป็นอย่างมากตอนนี้ลูกสาวของเธอป่วยเป็นโรคหัวใจและกำลังจะตายและมารีก็เป็นคนเดียวในที่นี้ที่มีหัวใจที่แข็งแรงที่สุดแน่นอนว่าฟิลิปยังคงยืนยันคำเดิมว่าเขาไม่คิดจะขายมารีหญิงสาวคนนั้นจะได้ไปขอความร่วมมือจากไมเคิลที่เป็นเจ้าของสมาคมซึ่งไมเคิลก็ได้เรียกตัวชาวที่เป็นนักค้าอวัยวะเข้าไปพบไมเคิลได้บอกกับชาวว่ามีคนยินดีที่จะจ่าย $200,000ให้กับหัวใจของมารีชาวจึงได้บอกว่าเขาตกลงเพราะว่าเขามีป้ายชื่อเจ้าของของมารีอยู่เมื่อฟิลิปกลับมาถึงบ้านเขาก็ได้พบกับภรรยาที่มารอเขาอยู่แล้วภรรยาของฟิลิปที่ได้เห็นมารีเข้าเธอก็รู้สึกเอ็นดูมารีเป็นพิเศษเธอบอกว่าสัตว์เลี้ยงตัวใหม่ของสามีดูน่ารักน่าเอ็นดูอีกทั้งมารียังไม่มีทีท่าว่าจะต่อต้านเธออีกด้วยแต่ไม่นานหลังจากนั้นคนของสมาคมก็ได้ขับรถตามมาพวกเขาบอกกับฟิลิปว่าไมเคิลต้องการตัวของมารีฟิลิปจึงได้บอกคนผู้นั้นไปว่าทำไมถึงตามตื้อไม่เลิกเขาไม่เคยมีความตั้งใจจะขายมารีมาตั้งแต่แรกอยู่แล้วภรรยาของฟิลิปจึงได้บอกกับเขาว่าไมเคิลต่อสายเข้ามาไมเคิลที่บอกกับฟิลิปว่ามีคนต้องการซื้อตัวมารีในราคา $200,000ฟิลิปก็เลยบอกไมเคิลว่าเขาไม่ขายไมเคิลก็เลยบอกฟิลิปว่าเขาไม่มีสิทธิ์ตัดสินใจเพราะว่าตอนนี้ป้ายความเป็นเจ้าของอยู่ที่เขาแล้วฟิลิปที่ได้ยินแบบนั้นก็ถึงกับช็อกไปแล้วบอกกับไมเคิลว่านี่จะต้องเป็นเรื่องเข้าใจผิดครั้งใหญ่แล้วเขาอาจจะทำป้ายตกตอนไปร่วมงานในขณะที่ฟิลิปกำลังคุยอยู่กับไมเคิลคนจากสมาคมก็ได้จัดการฉีดยาให้กับมารีก่อนที่พวกมันจะช่วยกันพาตัวมารีไปขึ้นรถโดยมีภรรยาของฟิลิปพยายามจะห้ามปรามพวกมันเอาไว้โชคยังดีที่แซมมาเยี่ยมฟิลิปในจังหวะนั้นพอดีแซมจึงได้ชักปืนออกมาจนทำให้พวกมันล่าถอยกลับไปฟิลิปที่รับรู้ได้ถึงสถานการณ์ที่อันตราย
เขาจึงสั่งให้บาร์ดี้ไปเปลี่ยนเสื้อผ้าแล้วกลับไปเป็นคนตามเดิมเขาได้จัดการโอนเงิน $50,000เข้าบัญชีของบาร์ดี้เรียบร้อยแล้วและต่อจากนี้เขากับบาร์ดี้ไม่จำเป็นต้องมาเจอกันอีกแต่ถ้าว่าบาร์ดี้กลับปฏิเสธเงินจำนวนนั้นและขออยู่กับฟิลิปต่อไปเพราะเธอรู้สึกคุ้นชินกับการเป็นสัตว์เลี้ยงแล้วแต่ถ้าว่าฟิลิปก็ยืนยันว่าพรุ่งนี้บาร์ดี้จะต้องออกไปจากบ้านของเขาเพื่อความปลอดภัยของตัวเธอเองและครอบครัวของเขาด้วยลิต้าได้แวะเอาน้ำมาให้บาร์ดี้ในขณะที่เธอนอนหลับอยู่ก่อนที่เธอจะบอกมารีว่าเธอเคยเป็นสัตว์เลี้ยงมาตั้งแต่ตอน2ขวบแล้วเชื่อฉันสิว่าการได้กำหนดชะตาชีวิตของตัวเองมันดีมากกว่าไหนๆริต้าได้ขอร้องให้มารีกลับไปสู้ชีวิตตามเดิมโดยใช้เงินทุนที่ได้รับมาจากฟิลิปให้เกิดประโยชน์เมื่อถึงตอนเช้าริต้าจึงได้เดินมาปลุกมารีที่กรงแต่เธอกลับพบความจริงว่ามารีนั้นกั้นใจตายไปแล้วก็เป็นอันจบภาพยนตร์เรื่องนี้ครับบนโลกใบนี้เคยเกิดเหตุการณ์แปลกๆต่างๆนานามากมายยกตัวอย่างเช่นการที่สัตว์เลี้ยงตายตามเจ้าของไปหรือสัตว์เลี้ยงที่ถูกทิ้งจนตอมใจจนตายสัตว์เลี้ยงที่อยู่จนอดตายเพื่อรอเจ้าของกลับมาถึงแม้ว่าพวกเราจะพิสูจน์ไม่ได้ว่าจริงๆแล้วพวกมันตายเพราะว่าอะไรกันแน่แต่อย่างหนึ่งที่เหมือนกันก็คือว่าพวกมันถูกทอดทิ้งโดยเจ้าของของมันซึ่งไม่ว่าจะถูกทิ้งด้วยการจากเป็นหรือจากตายสัตว์เลี้ยงที่ซื่อสัตย์ต่อเจ้าของก็จะอยู่ตรงนั้นไม่จากไปไหนซึ่งในกรณีนี้ก็อาจจะใช้ได้กับมารีเช่นกันครับถึงแม้ว่ามารีนั้นจะเป็นมนุษย์เหมือนกับเราทั่วๆไปแต่ถ้าว่าในความเป็นจริงแล้วโลกของเธอไม่เหลือใครอีกแล้วเพราะฉะนั้นแล้วฟิลิปจึงเปรียบเสมือนโลกใบสุดท้ายของเธอที่เธอจะได้ใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับเขาอย่างมีความสุขไม่ว่าจะฐานะอะไรก็ตามแต่พอมาถึงวันหนึ่งฟิลิปกลับทอดทิ้งเธอซึ่งมันก็คล้ายกับเหตุการณ์ที่สัตว์เลี้ยงที่ซื่อสัตย์ถูกเจ้านายทอดทิ้งเพราะฉะนั้นบทสรุปในตอนสุดท้ายที่เกิดขึ้นกับมารีมันก็น่าจะเกิดมาจากความเสียใจและการตอมใจจนตายนั่นเองครับก็จบกันแล้วนะครับสำหรับคลิปเล่าภาพยนตร์เรื่อง The Pet ซึ่งหากใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribeเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ EP หน้าบ๊ายบายครับถ้าหากใครที่อยากชมสปอยมังงะตอนนี้อ้วนน้อยซอย2กลับมาแล้วนะครับเป็นช่องที่จะรวบรวมมังงะสนุกๆโหดสยองขวัญดิบเฉือดและไม่ใช่มังงะแบบที่เราเคยทำมาก่อนเพราะการรีเทิร์นกลับมาในครั้งนี้มันจะเป็นอะไรที่ดีกว่าเดิมและไม่ใช่มังงะภาพขาวดำมันคือมังงะภาพสีที่พวกเรานั้นได้รังสรรค์กันมาอย่างเต็มที่เพื่อจะให้เพื่อนๆแล้วก็น้องๆ นั้นได้อรรถรสในการรับชมมากขึ้นถ้าหากใครที่เป็นสายมังงะแล้วก็ไม่ควรพลาดด้วยประการทั้งปวง